วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนคุยข่าวกับเราสองคนดิฉันกันกนิษฐ์สนิทนิดและพี่หม่อมสองสิงห์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องอ้อมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะวันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะคะก็กราบสวัสดีปีใหม่ปี2563หรือปี2020นะคะปีใหม่ฟ้าวันใหม่แหมรู้สึกอายุเพิ่มขึ้นอีกปีหนึ่งนะคะแต่ยังไงก็ขอให้ทุกคนนั้นได้มีการเริ่มต้นสิ่งดีๆนะคะสำหรับช่วงเดือนมกราคมนี้ค่ะเช่นเดียวกันกับพี่หม่อมนะคะก็ได้มีการทำงานหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะภาระหน้าที่ในสภาแล้วก็การลงพื้นที่หาเสียงล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหเดี๋ยวก่อนหนึ่งก็สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมก่อนนะครับก็ยังไงก็ฝากให้ท่านผู้ชมนะสุขภาพแข็งแรงนะครับนี่สำคัญนะครับปีหน้าก็ขอให้การเงินการทองนะไหลมาเทมานะครับคนที่ไม่ดีก็ขอเป็นทิ้งกับปีนี้ไปปีหน้าเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับนะครับนี่ผมก็จะมาพูดถึงอาทิตย์ที่แล้วที่ผมไปลงพื้นที่มานะครับก็มันมีเรื่องเก็บตกมาหน่อยเป็นเรื่องของคนที่เกิดคนคล้ายวันเกิดนะก็คือมาโนดนะครับมาโนดนี่เป็นสมาชิกพรรคเสรีรวมไทยเป็นผู้สมัครส.ส.เขต2สมุทรปราการนะครับก็เป็นวันคล้ายวันเกิดแล้ววันนั้นก็มีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะครับได้มาร่วมงานแล้วอวยพรนะครับมอบกระเช้าและอวยพรให้กับมาโนดพร้อมกับให้ตำแหน่งผู้ช่วยส.ส.ด้วยในวันเกิดนะครับซึ่งมาโนดนี่ก็หน้าบานนะเราก็เห็นเราดีใจเป็นของขวัญวันเกิดเลยเป็นของขวัญวันเกิดของเขานะครับก็ถือว่าเขาก็ทำงานคนทำงานมันก็ต้องได้นะครับก็อันนี้ก็ถ้าเขาได้มีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วเวลาไปไหนมาไหนก็ยังจำหนงตำรวจหรือหน่วยงานที่ก็อาจจะให้ความเกรงใจนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามีคลิปเนาะเดี๋ยวน้องลองอ่านรายละเอียดให้ดูหน่อยว่ามันเกิดเขาวันไหนนะครับใช่แล้วค่ะก็เป็นควันหลงย้อนหลังแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณมาโนดนุชนานะคะซึ่งคุณมาโนดก็เกิดในวันจันทร์ที่16เดือนธันวาคม2562แหมฟังดูเหมือนย้อนไปไกลก็เพิ่งเดือนที่ผ่านมานะคะแค่คนละปีโดยคุณมาโนดได้เชิญท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทมาร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดนะคะที่ร้านอาหารบ้านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะอีกทั้งก็ยังมีเพื่อนพ้องน้องพี่นะคะหลายคนเนี่ยมาร่วมอวยพรเป็นจำนวนมากว่าแล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันสักเล็กน้อยเลยค่ะในเรื่องโชคชะตา
ันนั้นเป็นยังไงบ้างคะสนุกสุดเวียงเลยไหมคะเนี่ยวันนั้นสุดเวียงนะครับวันเกิดนะครับคนที่แฮปปี้ที่สุดก็คือมาโนดนะ ได้ทั้งอะไรมีคนมาอวยพรนะฮันเดลีมา ตำแหน่งก็ได้ใช่ไหมครับโอ้โหใครเห็นเนี่ยน่าอิจฉาไหมนี่ครับคนทำงานนะครับคนทำงานมันก็ต้องได้สิ่งตอบแทนที่ดีนะครับแล้วตอนนี้ทางคุณมาโนดเนี่ยแกก็มีร้านอาหารของแกเนี่ยพอดีไว้ต้อนรับกับพวกทีมงานสสพรรคเสรีรวมไทยนะครับโดยเฉพาะพวกที่อยู่ตามแถวย่านสมุทรปราการหรือบางพีเนี่ยก็ไปใช้บริการได้มาโนก็คิดในราคาพิเศษยิ่งได้บอกอยู่พรรคเสรีรวมไทยราคาก็ไม่แพงนะครับบวกเข้าไปอีกเท่านึงได้ก็คิดราคาพิเศษให้นะครับไม่ได้เดี๋ยวผมไม่ได้รับเงินรับทองมาจากคุณมาโนดเขานะครับจริงเนี่ยประชาสัมพันธ์ให้นะครับแล้วก็วันนั้นผมก็มีความสุขกับเขาไปด้วยนะครับเห็นเขามีความสุขแล้วมีคนนะโหมีแขกเยอะข้าราชการนะครับทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งข้าราชการพลเรือนมาร่วมอวยพรกันเหมือนแต่ที่เราเห็นภาพในคลิปไปนะครับแล้วเพลงก็เป็นเพลงที่ท่านเสรีก็ชอบแล้วเราก็กลายว่าเราก็ชอบด้วยเพลงนี้เป็นเพลงศรัทธานะครับเพลงนี้ไปไหนผมก็ต้องพยายามจะหัดร้องให้ได้บางทีเสียงมันสูงแต่เราต้องพยายามคอให้ได้ใช่ไหมครับเนี่ยเพลงศรัทธาเนี่ยมันเป็นเพลงที่เขาเรียกอะไรนะสะท้อนให้เราเห็นไงว่าคนเราอย่าท้อใช่ไหมต้องมีความมุ่งมั่นสักวันหนึ่งเราก็ต้องถึงเส้นชัยใช่ไหมครับถ้าเราเมื่อเดี๋ยวท้อเฮ้ยเราจะไหวหรือไม่ได้นะครับเห็นไหมคุณดูอย่างมโนดนุ่นนาเห็นไหมเขาตำแหน่งรอบแรกเขายังไม่ได้เขาเพิ่งมาได้รอบสองเนี่ยรอบสองใช่ไหมเพราะพรรคเรามีตำแหน่งน้อยก็สลับเปลี่ยนกันนะครับคนไหนยังไม่ได้รอทำผลงานไปแล้วเดี๋ยวก็ได้เป็นเองนะครับต้องอย่างนี้นะไม่ใช่บางคนพอไม่ได้ตำแหน่งก็งองแงก็ไปทำลายพรรคบางคนก็อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคนเราเนี่ยเราอยู่กับพรรคบางครั้งก็ต้องดูความเหมาะสมดูความสามารถนะครับถ้าได้ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวก็ได้เองครับพักถ้าพักเขาไม่ดูแลเราเป็นไปไม่ได้หรอกครับก็เราเป็นกองกำลังสำคัญนะครับโดยเฉพาะสสเขตเนี่ยถ้าไม่มีสสเขตก็ไม่สามารถมีสสปาร์ตี้ลิสต์ได้น้องอ้อมเห็นไหมกรณีอย่างเงี้ยท่านก็ไปทุกงานเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่เลือกไปเดี๋ยวมาโนดท่านถ้าท่านมีเวลาวันนั้นท่านไปงะลงพื้นที่ด้วยและพื้นที่หาเสียงที่แถวตลาดแถวช่วงอะไรเขาเรียกเนี่ยแถวเขาเรียกบางบ่อไม่ใช่บางบ่ออันนี้เป็นน่าจะบางเสาธงเป็นห้าง Yes ชื่อ Yes นะครับก็ไปถ่ายแล้วก็เลยแวะมาอวยพรแต่ท่านก็ไปนะครับเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องใจดีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มอบตำแหน่งว่าวันนั้นชื่นมื่นทุกคนแฮปปี้วันนั้นก็กลับบ้านกันมืดค่ำผมก็รอตีสามโอ้โหเหนื่อยมากนะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีรายการต่อไปอีกนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็พูดถึงเรื่องมาโนดแล้วก็เห็นคลิปแล้วก็ลองดูนะครับถ้าใครแบบลองทำลักษณะแบบนี้จัดงานเล็กๆน้อยๆไม่ต้องใช้เงินเยอะหรอกเอาแบบพอที่เราแข็งแรงนะครับพอเรามีทุนทรัพย์ก็จัดไปเนี่ยแบบลักษณะที่เราดูคลิปเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ความรักความสามัคคีก็ยังอุ่นน้ำฟ้าคลั่งตลอดเวลานะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ยินดีกับคุณมาโนดแล้วก็อวยพรวันเกิดให้คุณมาโนดด้วยนะคะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างค่ะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นข่าวดีต่อผู้ที่มีอสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่ผู้เช่านะคะสำหรับประเด็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ล่าสุดที่เขาได้มีการแก้ไขปรับปรุงแล้วนะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้เขาบอกว่าผู้เช่าอาจจะต้องสะเทือนใจเล็กน้อยเพราะอาจจะต้องมีการควักเพิ่มค่ะโดยจากกรณีที่กระทรวงการคลังประกาศบังคับใช้พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562นะคะเริ่มชำระเดือนสิงหาคม2563แต่เกิดปัญหาสำนักงานเขตและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งเวียงแหแจ้งข้อมูลรายการที่อยู่อาศัยจากบ้านพักเป็นสถานที่ใช้เชิงพาณิชย์ส่งผลให้เจ้าของเนี่ยต้องจ่ายภาษีเพิ่มจากอัตราล้านละ200บาทเป็น 3,000 บาททำให้คนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยต่างแห่ไปแจ้งแก้ไขข้อมูลกันแบบวุ่นวายเลยทีเดียวค่ะขณะที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังยืนยันว่าภาพรวมอัตราภาษีใหม่ไม่เหนือบ่ากว่าแรงผู้ครอบครองบ้านพักเพราะแม้จะเป็นหลังที่2และหลังที่3ก็จ่ายภาษีอัตราล้านละ200บาท
ส่วนทางเจ้าของที่ดินที่ไม่ใช้ประโยชน์ต่างพากันปรับไถพื้นที่ปลูกพืชผักผลไม้เนื่องจากว่าหากปล่อยร้างเอาไว้เนี่ยอาจจะต้องเสียภาษีอัตราล้านละ 3,000 บาทต่อปีของราคาประเมินแล้วก็จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ของทุก3ปีจนชนเพดานแต่ถ้าทำเกษตรกรรมจะเสียภาษีล้านละ 1,000 บาทต่อปีแถมไม่ต้องเสียภาษี3ปีแรกตามที่เสนอข่าวแล้วนั้นด้านนายสุรเชษฐ์กองชีพกรรมการผู้จัดการบริษัท Phoenix Property Development and Construction จำกัดผู้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ได้เปิดเผยว่าการบังคับใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562อาจส่งผลต่อภาระของผู้บริโภคเนื่องจากผู้ประกอบการต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เป็นเชิงพาณิชย์เช่นตลาดนัดตลาดสดคอนโดมิเนียมหอพักอพาร์ตเมนต์ออฟฟิศหรืออาคารสำนักงานอาจถูกผลักภาระมาให้ประชาชนที่เป็นผู้เช่าต้องจ่ายค่าเช่าในอัตราที่สูงขึ้นด้วยผลกระทบของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562หากเป็นอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์อาจทำให้ผู้ประกอบการต้องขึ้นค่าเช่าเนื่องจากเป็นต้นทุนที่เพิ่มเข้ามาที่ต้องเสียภาษีในอัตราภาษีล้านละ 3,000 บาทถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้เช่าอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยคาดว่าจะมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเช่นนักศึกษาที่เช่าหอพักใกล้กับมหาวิทยาลัยหรือกลุ่มพนักงานบริษัทต่างๆที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองรวมถึงผู้ค้าตามตลาดนัดตลาดสดอาจต้องจ่ายค่าเช่าแผงเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าตลาดนัดตลาดสดก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพาณิชยกรรมนั่นเองค่ะโอ้ฟังข่าวแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่หม่อมพอจะมีทางผ่อนหนักเป็นเบาได้หรือไม่โอ้ยอย่างนี้ยากอะเพราะว่าตอนนี้เขาแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเศรษฐกิจมันเติบโตไงเนี่ยบ้านเมื่อก่อนสมัยก่อนมันอาจจะถูกใช่ไหมร้อยสองร้อยใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันเพิ่มเป็น 3,000 เลยใช่ไหมนี่ไงเพราะตรงนี้ประชาชนยังมันก็พูดง่ายว่ามันก็ว่าไปตามสภาพอะนะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยบางทีรัฐบาลก็ต้องดูด้วยแต่กฎหมายมันออกมาแล้วนี่ใช่ไหมออกมาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามทีนี้ว่าถ้ามันกระทบกับเขาเรียกมันจะกระทบกับพวกอะไรนะอพาร์ตเมนต์ด้วยใช่ไหมอพาร์ตเมนต์หอพักอย่างงี้ค่ะก็ต้องดูแต่เกิดถ้ามันอยู่ตามเขาเรียกนะชนบทหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าแล้วเนาะถ้ามันอยู่ในเมืองเนี่ยเพราะในเมืองเนี่ยมันมีแหล่งอำนวยความสะดวกเยอะใช่ไหมตรงนี้มันก็น่าและอีกอย่างนึงมันเกิดมาเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นที่รกร้างพอมันมีสิ่งปลูกสร้างเข้ามามันก็จะมีอาคารพาณิชย์มันก็ต้องเติบโตไปใช่ไหมครับและการเก็บเงินเก็บทองเนี่ยมันก็ต้องเก็บเงินว่าไปตามภาวะเศรษฐกิจของมันใช่ไหมไม่ใช่คุณจะไปเก็บร้อยหนึ่งที่บางที่แล้วคุณให้เช่าเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมก็ต้องดูด้วยว่าการเช่าการซื้อมันแพงไหมถ้ามันซื้อแพงมันก็ต้องว่าไปตามตัวบทนั่นแหละนะครับเราถึงบอกว่าถ้าเกิดเราดูสภาพบางคนเนี่ยไหมเขาเรียกพวกภาษีสงห้วยใช่ไหมบางทีเราไปซื้อเราลืมไปไงที่มันคงไม่เท่าไหร่ต่อไปเนี่ยคนที่ไปซื้อตามริมเนี่ยคอนโดที่มีรถไฟวิ่งจะต้องเสียภาษีใช่ไหมขนาดบ้านอย่างเนี้ยเขาบอกว่าเกินจากกี่ไร่เนี่ยโดนละบ้านเล็กๆก็โดนหมดใช่ไหมโอ้โหเนี่ยมันประชาชนใช่ไหมถ้าเกิดมีตังก็โอเคบางคนเนี่ยมันมีบ้านจริงอ่ะแต่มันบ้านอาศัยเพราะไม่ให้มาเสียงว่าซื้อตอนนั้นซื้อในระยะที่ถูกอ่ะใช่ป่ะพอมาปรับเนี่ยก็ควรจะพิจารณาหน่อยคนที่อยู่บ้านเก่าๆแล้วชุมชนในบางที่เนี่ยชุมชนมันไม่เจริญพอมันเจริญปุ๊บเดือดร้อนเนี่ยตอนนี้เพราะอบต.อะไรก็เก็บภาษีใช่ไหมพวกเอาไปบำรุงท้องที่ใช่ไหมตรงนี้สำคัญเราถึงบอกว่าให้พิจารณาเป็นบางพื้นที่ด้วยนะครับถ้าพื้นที่ไหนดูแล้วมันยังเปรียวหรืออะไรก็อย่าไปพยายามลดหย่อนได้หรือรัดการอุดหนุนไปก่อนนะถึงจะได้ไม่งั้นเดี๋ยวเกิดขึ้นมาเนี่ยพอมันเดือดร้อนมากๆเนี่ยคนเราเนี่ยนะอะไรก็ได้ถ้ามันเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องป่าเรื่องทองเนี่ยเดี๋ยวมันก็ออกมาเดินตามถนนมันก็จะเดือดร้อนรัฐบาลหนักขึ้นรัฐบาลก็จะอยู่ลำบากนะครับท่านประยุทธ์ช่วยดูเรื่องนี้ด้วยครับฝากดูเรื่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวท่านอยู่ไม่ได้ประชาชนก็อยู่ไม่ได้เนี่ยเนี่ยประชาชนอยู่ไม่ได้ท่านก็อยู่ไม่ได้ประมาณนั้นค่ะก็เป็นความคืบหน้าของพรบ.ภาษีนะคะที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่เราจะต้องอัปเดตกันนะคะคุณผู้ชมทีนี้ขยับมาดูกันที่ทางด้านของ King Power กันสักหน่อยค่ะล่าสุดได้มีการคว้าการประมูลร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบินดอนเมืองไปแล้วค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะนายนิตินายสิริสมัติการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่จากบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน
ได้มีการออกมาเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการทออทซึ่งมีนายประสงค์ภูทะเนศเป็นประธานกรรมการมีมติอนุมัติผลการคัดเลือกการให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรณท่าอากาศยานดอนเมืองโดยให้บริษัท King Power Duty Free จำกัดเป็นผู้ได้รับสิทธิประกอบกิจการเป็นระยะเวลา10ปี6เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565ถึง31มีนาคม2576ค่ะซึ่งผู้ได้รับสิทธิประกอบกิจการจะได้เสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายปีปีแรกเป็นเงินจำนวนกว่า 1,500 ล้านบาทตรงนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะซึ่งสูงกว่าประมาณการรายได้ที่ทออทคาดการว่าจะได้รับในปีสุดท้ายและสูงกว่าราคาที่ทออทคาดหวังไว้ทออทคาดว่าจะลงนามในสัญญากับบริษัท King Power Duty Free จำกัดภายในเดือนมกราคม2563ทั้งนี้หลังจากทออทได้ออกประกาศเชิญชวนคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรนะคะณท่าอากาศยานดอนเมืองระหว่างวันที่24ตุลาคมถึง8พฤศจิกายน62มีผู้สนใจซื้อเอกสารรวมทั้งสิ้น2รายได้แก่บริษัท King Power Duty Free จำกัดและบริษัทเดมอลกรุ๊ปจำกัดซึ่งเมื่อวันที่11ธันวาคม62ทออทได้กำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอการดำเนินงานโดยมีผู้มายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวก็ได้แก่บริษัท King Power Duty Free จำกัดและท้ายที่สุดเมื่อวันที่18ธันวาคม62คณะกรรมการก็พิจารณารายได้ของทออทได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่ะก็เป็นทางด้านของ King Power นะคะคว้าการประมูลร้านค้าปลอดภาษีที่ดอนเมืองไปนั่นเองค่ะอย่างนี้เรียกผูกขาดด้วยเนี่ยก็ตั้งแต่ตุลาคม65ถึง31มีนาคม76เลยผมว่าแกผูกขาดนะใช่มั้ยงั้นอย่างเงี้ยมันหมายความว่ามันแบบคนอื่นก็ไม่มีโอกาสใช่มั้ยคือการเนี่ยบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยถ้าใครมีเงินมากใช่มั้ยเหมือนกับพวกเซเว่นใช่มั้ยหรือว่ากลุ่มทุนบางกลุ่มคนที่พวกรายย่อยก็ไม่มีโอกาสแล้ว King Power นี่เค้าก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับปลอดภาษีก็คนอื่นที่เข้ามาก็เห็นมั้ยขนาดเดอะมอลล์กรุ๊ปยังต้องถอยอ่ะใช่ไหมผมไม่รู้ว่าเล่นลิเกกันหรือเปล่านะใช่ไหมอยู่ดีๆว่าถอยปั๊บก็โอเคเข้ามาแล้วและอีกอย่างนึงที่การท่าเขาเอาเนี่ยทอเนี่ยเพราะเขาได้ค่าตอบแทนเนี่ยโอ้โหปีเท่าไหร่เนี่ยปีละ 1,500 ล้านนะโอ้โหมันก็เยอะนะเป็นเราก็เอาคนอื่นจะจ่ายได้ไหมล่ะถ้าเนี่ยนี่เงินอนาคตนะน้องอ้อมไม่รู้ว่าเจ๊งหรือไม่เจ๊งแสดงว่าเขามีการคำนวณไงพวกเนี้ยการขายของเนี่ยเขาจะมีการประเมินว่าแสดงว่าเขาต้องมีกำไรถึงจะกำหนดตัวนี้ได้ใช่ไหมโอ้วี 1,500 ล้านใครเป็นพนักงานของไอ้การท่าเนี่ยโหรับเละเลยนะเขาว่าโบนัสเนี่ยนะน้องอ้อมโอ้โหเป็น10เดือนเพื่อนพี่อยู่รับเละเลยนะตอนนี้เพื่อนพี่ก็เริ่มกระเสียงกันหลายคนแต่ว่าการท่าเนี่ยเป็นเมื่อก่อนที่การบินไทยมาอันดับหนึ่งตอนนี้การท่าแซงแล้วใช่ไหมมีเงินแน่นอนเพราะการบินไทยนี่ก็เรื่องต้นทุนของเครื่องบินใช่ไหมแต่การท่านี่ไม่มีอะไรอยู่มีหน้าที่รองรับอย่างเดียวตามสนามบินใช่ไหมแล้วก็มีร้านค้าเนี่ยแล้วก็ท่านั้นไม่พอนะครับก็ยังมีโกดังใช่ไหมพวกเขตปลอดภาษีนี่ไงที่เขาได้รายได้ตรงนี้เยอะแยะใช่ไหมเขาเลยตั้งรับอย่างเดียวเลยใช่ไหมก็เหมือนกับถ้าการของนำเข้าเครื่องบินอะไรเงี้ยจะมาโหลดของจะมาเคลียร์ของจะอีสปอร์ตเอ็กซ์พอร์ตรับหมดเลยเห็นป่ะรายได้เหลือไม่ต้องทำอะไรรับค่าคิวหัวคิวอย่างเดียวใช่ไหมคือตั้งพื้นที่ให้เขาและเขามาเช่ากันเอ้ยไงนี่หลักคือการทำงานของเขาใช่ไหมครับแล้วก็แต่เราก็เห็นว่าถ้ายังไงก็ฝากอย่างน้อยก็ให้ดูแลพวกรายย่อยด้วยไม่ใช่พอรายใหญ่เข้ามารายย่อยก็ทุกวันนี้ของที่การท่ามันค่อนข้างจะแพงนะครับบ้านเรามันยังเป็นคนไทยอยู่ไม่ใช่ต่างประเทศไปนั่งกินกาแฟทีสะดุ้งเคยไปนั่งกินที่การท่าไหมเคยนั่งกินไอ้สนามบินเนี่ยโอ้โหมันแพงแพงจริงก็ถือว่าแบบคนไทยนะครับไม่ใช่ชาวต่างชาติผมไม่ใช่ foreigner นะครับผมไม่ใช่นักท่องเที่ยวโอ้โหเห็นไหมถ้าเราไปเดินมาเขาไปกินข้างล่างสิใช่ไหมคนไทยเฮ้ยเราให้มันคนไทยเขากินได้ถังเช่ากินได้ราคามันสมน้ำสมเนื้อเพราะเราไม่นั่งมาเฮ้ยค่าเช่าแพงใช่ป่ะก็อย่างนี้แล้วการท่านะครับทำอะไรก็คิดถึงคนไทยนะครับอย่าไปคิดถึงเงินมากเอาคนไทยไว้ก่อนแล้วก็พวกเราใช่ไหมถ้าไม่มีคนไทยการท่าก็อยู่ไม่ได้หรอก
ใช่ไหมถึงจะมีทุนมันก็จริงอ่ะนะแล้วคนที่เป็นพนักงานก็เป็นคนไทยไหมล่ะนี่ลูกหลานเราก็อยากจะฝากเขาไว้ด้วยว่าเออเวลาคิดค่านั่นนะค่าจอดรถก็ค่อนข้างไม่ถูกนะอย่างน้อยก็ควรจะดูแลตรงนี้ด้วยโดยเฉพาะร้านค้าแท็กซงแท็กซี่ก็ดูแลให้ดีหน่อยใช่ไหมขันท่าเยอะไปหมดเลยแท็กซี่ร้านค้าโอ้โหแล้วก็พวกโกดังอีกโอ้โหมันรับเต็มไปหมดเลยนะก็ฝากไว้หน่อยราคาให้เป็นธรรมหน่อยนะครับโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยด้วยใช่แล้วนะคะก็เป็นข่าวคราวจากท่าอากาศยานดอนเมืองนั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องของการเดินทางทางสนามบินไปแล้วมาดูการเดินทางโดยรถไฟฟ้ากันสักหน่อยนะคะพี่หม่อมตอนนี้ล่าสุดค่ะรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินได้มีการเปิดให้บริการเพิ่มขึ้นอีก4สถานีช่วงเตาปูนท่าพระนะคะซึ่งช่วงนี้เขาบอกว่านั่งฟรีกันก่อนค่ะโดยนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะได้เปิดเผยพร้อมเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงต่อขยายเตาปูนท่าพระฟรีอีก4สถานีได้แก่สถานีบางยี่ขันสถานีบางขุนนนท์สถานีไฟฉายและสถานีจรัญ13รวมเป็น8สถานีได้บอกว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพเป็นทางเลือกในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนเนื่องจากก่อสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยมีต้นทุนจึงจำเป็นต้องมีการจัดเก็บค่าโดยสารหลังเปิดให้บริการฟรี3เดือนแต่ได้ฝากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาลดค่าโดยสารในเส้นทางดังกล่าวด้วยในอนาคตจะเชื่อมต่อรถท่าเรือให้มากขึ้นในขณะเดียวกันในปี63นี้ก็จะเร่งดำเนินโครงการเมกะโปรเจกต์ที่ค้างๆให้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมด้วยขณะที่ทางด้านของนายภัคพงศ์สิริกันธรมาศผู้ว่าการการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.กล่าวว่าการเปิดทดลองเส้นทางดังกล่าวเริ่มนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง29มีนาคม63ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นจากนั้นในเดือนมกราคม63ก็จะทยอยขยายเวลาการให้บริการเพิ่มเป็น8โมงเช้านะคะตอนนี้จนถึง2ทุ่มก่อนที่จะเปิดบริการตลอดทั้งวันต่อไปโดยรถไฟฟ้าจะวิ่งแบบไปกลับจากสถานีตะปูนถึงสถานีท่าพระมีรถไฟฟ้าให้บริการ6ขบวนระยะห่างระหว่างขบวน8นาทีค่ะผู้โดยสารจากสายสีน้ำเงินปัจจุบันหรือสายสีม่วงที่ต้องการเดินทางไปปลายทางระหว่างสถานีจรัญ13ถึงสถานีบางโพต้องเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีท่าพระหรือสถานีตะปูนโดยตั้งเป้าว่ามีผู้ใช้บริการประมาณ 100,000 คนโดยตั้งแต่วันที่30มีนาคม2563ก็จะเริ่มจัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา16บาทเริ่มต้นนะคะถึง42บาทหากเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน70บาทผู้โดยสารอยู่ในระบบรถไฟฟ้าได้ไม่เกิน180นาทีสำหรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพงบางแคแล้วก็ช่วงบางซื่อท่าพระถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อขยายเส้นทางรถไฟฟ้าให้ครอบคลุมและรองรับการเดินทางของประชาชนโดยมีแนวเส้นทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลซึ่งเมื่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเปิดให้บริการเต็มโครงข่ายแล้วจะมีสถานีรวมทั้งสิ้น38สถานี48กิโลเมตรคาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการรวมตลอดทั้งเส้นประมาณ 50,000 คนต่อวันค่ะ สำหรับช่วงนี้ก็ใช้ฟรีไปก่อนจนถึงช่วง29มีนาคม63นะคะสำหรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงตาปูนท่าพระค่ะคือสงสัยน้องก้อมไอ้ที่แบบรถคือวิ่งมาเนี่ยคือมันตั้งแต่มันบอกว่า16บาทใช่ไหม16ถึง42บาทแล้วแต่ถ้าเกิดมาต่ออีกก็อีก7รวม70ใช่ไหมหรือยังไงน้องอ้อมค่ะก็คือสูงสุดไม่เกิน70บาทพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดคุณเชื่อมตั้งแต่ต้นทางแล้วมาเชื่อมต่อเนี่ย70บาทแล้วน้องอ้อมมันยังแพงอยู่ไหมถ้าไปกลับก็แพงนะคะไปกลับ140เออถ้าเทียบกับถ้าเกิดว่ามีคนมีรถเนี่ยก็พอๆกับค่าน้ำมันนะถ้าไม่ได้แบบว่ามองถึงความคุ้มค่าในการใช้ระยะเวลาในการเดินทางถูกต้องมันก็ต่างกันไม่มากเพราะว่าราคาเนี่ยเป็นราคาน้ำมันเลยใช่ไหมรถเนี่ยบางทีวิ่งร้อยนึงวิ่งในยาวด้วยนะใช่ไหมร้อยบาทเนี่ยคุณไหนเป็นวันไอ้นี่เนี่ยมันแพงที่ผมบอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันสะดวกสบายก็จริงมันเร็วรถไม่ติดแต่ข้อเสียของมันก็คือต้องจ่ายสูงอ่ะ
แล้วเงินเดือนก็ยังเท่าเดิมเท่าเดิมไหมค่ะเออถ้าเงินเดือนเป็นแสนหลายหมื่นนี่โอเคนะครับต่างประเทศเนี่ยอย่างอเมริกาฮ่องกงหรืออะไรที่เขามีรถไฟฟ้าเนี่ยนะญี่ปุ่นเขาเก็บตามหนึ่งเนื่องจากว่าตามเงินเดือนเนี่ยคนที่ไปทำงานเนี่ยมีเงินเดือนเขาจะมีการแพลนออกมาละเอ้ยอย่างสมัยเราเป็นนักศึกษาใช่ไหมต้องขึ้นรถเมล์เท่าไหร่ห้าตังค์ตอนนั้นหมายห้าตังค์ไม่มีแล้วตอนนี้เจ็ดบาทสมัยก่อนนี่ยังเคยควักห้าตังค์เขาเฮ้ยพี่ยุคไหนโอเคก็เจ็ดบาทห้าสิบตอนนี้มัน11 บาทแล้วมันขึ้นไปตามนั่นน่ะเรียกตามเพดานของมันแล้วตามปีของมันตามค่าของเงินแต่นี่รถไฟฟ้าเนี่ยคุณคิดดูสมมุติ70 บาทคำนวณดูก่อนอ้าวต่อวันไปกับ140เดือนละเท่าไหร่เออใช่ไหมค่ะ3เท่าไหร่นะ4 500ละเยอะกว่านะเนี่ยมันถ้าเกิดคุณขึ้นรถเมย์ใช่ป่ะรถเมย์อุ้ยมันไม่ใช่4 500นะน้องว่ามันหลายพันเหมือนกันนะเว้ยใช่ไหมเพราะว่าไม่ใช่ว่าสายเดียวจะถึงเลยนะถ้าสมมติจะตีเป็นร้อยก็ได้ถ้าร้อยคูณอาทิตย์ละร้อยอาทิตย์ละห้าสมมติร้อยหนึ่งอาทิตย์ละ500ก็2-3 พันน่ะโอ้ที่3,000กว่ากับ4,000นี่คุณต้องเงินเดือนเอาค่ารถส่วนหนึ่ง5,000นะแล้วค่าหอพักก็อยู่ไงวะเนี่ยแล้วกินอีกละ15,000พอไหมปริญญาตรีโอ้โหแต่รับปริญญาตรีเดี๋ยวใหม่นี้ไม่ใช่ว่าจะ15,000นะเคยถามหลายคนแล้วพี่ไม่ใช่ไออันนี้เป็นของรัฐบาลถ้าเอกชนก็อาจจะว่าไปตามเขาเรียกอะไรปรับตามโครงสร้างบริษัทเออเนี่ยไม่เนี่ยบังคับก็ยังไม่ได้เลยปริญญาตรีใช่จำเป็นข้าราชการเนี่ย15,000นั่นนะกพครับแต่ถ้าเกิดเป็นเอกชนก็แล้วแต่บางที่ก็อาจจะให้มากถึง20,000ค่ะบางที่ก็อาจจะน้อยลงแต่ต่ำกว่า15,000ทำไหมถ้าไม่ทำก็แต่สมัยนี้เขาก็จะมีวิธีการบางทีอาจจะให้จริงเงินเดือนเท่านี้แล้วมีแต่สวัสดิการมีตรงนู้นตรงนี้เออเนี่ยอันนี้อีกเรื่องนึงนะคุณก็เต็มใจที่จะทำใช่ไหมครับแต่ถึงบอกว่าขนาด15,000เนี่ยค่ารถแต่ว่าค่ารถค่าเดินทางนี่ก็หมดละค่ากินอีกละนั่นไหนคุณจะต้องไปเที่ยวกับแฟนคุณอีกละไอ้คุณหลายอย่างเนี่ยเราจึงอยากจะฝากนะคุณศักสยามนะครับช่วยพิจารณาเรื่องนี้หน่อยไม่ใช่คุณขับรถคุณไม่รู้หรอกคุณพี่นายคนที่ขับรถให้มันมานั่งรถดีกว่าทำไงใช่คนขับรถเนี่ยมันเลิกขับมันจอดไว้นะถ้าจอดก็คือไม่ยากคุณก็หาที่จอดให้เขาแต่ละเก็บได้ราคาถูกไม่ใช่คุณโอ้โหแค่70 บาท140คุณเจอค่าจอดรถเท่ากันเลยไหวไหมค่ารถแพงนะแพงไหมนี่ไงคุณมีให้เขาใช้เขาบางคนเขาอยู่ต่างจังหวัดอะไม่อยู่ต่างจังหวัดอะอย่างผมเนี่ยถ้าผมจะขึ้นผมต้องไปขึ้นที่ลาซานใช่ไหมครับแล้วที่จอดรถไม่มีอะผมก็ต้องไปเสียค่าจอดรถอะถ้าผมไปจอดในห้างโอ้โหในห้างหนักเลยให้4 ชั่วโมงกูต้องรีบกลับใช่ไหมไม่ได้นี่ไงตรงนี้ไงคือการที่จะสร้างอะไรมาเนี่ยต้องให้มันสัมพันธ์กันโดยเฉพาะมันมีที่จอดรถให้เขาแล้วมีที่จอดรถต้องมีละที่จอดรถราคาถูกนี่ครับเขาถึงจะมาขึ้นรถไฟฟ้าผมก็จะได้ไปใช้อีกหน่อยเฮ้ยนัดอ้อม10 โมงกูมาเป๊ะเลยตอนนี้ใช่ไหมโดดขึ้นปุ๊บถึงอันนี้มาก็ยังไม่ได้ได้ไม่ได้เสียสองต่ออ่านมุด70มาโมไซค์อ่ะเดินถึงไม่แล้วสถานีเราอ่ะไกลใช่ไหมมันไม่ได้ถึงบอกว่านี่ไงครับก็ยังเหมือนเดิมเหมือนรถยนต์อ่ะนะโอ้โหถูกเว้ยเฮ้ยรถตู้แต่กูเจอเข้าไปตั้งแต่ปากซอยถึงบ้านนี่ไงค่ามอเตอร์ไซค์เอ้ยที่แพงเห็นไหมมากกว่าเราถึงคนถึงอยากมีรถมีอะไรเพื่อเซฟตรงนี้ไงเราถึงบอกรัฐบาลนะพยายามลดให้มันบาลานซ์อีกสักหน่อยค่อยพัฒนานะครับไอ้เรื่องเนี้ยเราก็อาจจะให้อนาคตไปขยับไปตามวาระไม่งั้นรถคุณก็อาจจะเป็นแบบเดียวกันเนี่ยไอ้ของไอ้สุวรรณภูมิจำได้ไหมที่ไม่ค่อยมีคนขึ้นใช่ไหมมันก็จะล้างมีขึ้นเหมือนกันน้อยใช่ไหมก็จะมีเฉพาะช่วงอะไรเวลาทำงานเย็นนั้นก็ผีหลอกนะครับยิ่งคือยิ่งหลอกแกเลยนะครับเราอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะไงก็รัฐบาลก็บอกการลงทุนเนี่ยเราก็กินไปยาวๆดีกว่านะรัฐบาลก็ถ้าไม่มีเดี๋ยวรัฐบาลก็ต้องอุดหนุนถ้าคุณเล่นเลยพยายามผลักไล่ประชาชนเสร็จครับอีกหน่อยเจ๊งนะครับแล้วประชาชนก็ขึ้นรถเมย์ดีกว่านะรถเมย์ก็ยังถูกรถเมย์ก็ยังเหมือนเดิมก็ถึงจะต่อหลายเที่ยวก็ยังถูกกว่าทนหน่อยว่าร้อนใช่ไหมช้าหน่อยเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดมีรถไฟฟ้าคนมันก็ขึ้นข้างบนมันก็จะติดน้อยลงใช่ไหมก็แล้วแต่ทางเลือกของแต่ละคนใครมีเงินก็ใช้ตังค์นะครับใครไม่มีเงินก็
ใช้ระบบเดิมๆไปก่อนแล้วกันนะให้ปรับสภาพให้ได้ก่อนใช่แล้วครับต้องปรับตัวนะคะสำหรับยุคข้าวยากหมากแพงแบบนี้ค่ะ และนอกจากนั้นแล้วค่ะเรามาปิดท้ายกันอีกหนึ่งข่าวนะคะยังไม่ได้เป็นออกมาเป็นอย่างทางการแต่ว่ามีการพูดถึงในโลกออนไลน์ว่าสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนเช็คอินมากๆนะคะของหัวหินก็คือเพลินวาอาจจะมีการปิดตัวลงในปีนี้ค่ะ ซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโลกออนไลน์นะคะได้มีการเผยแพร่จดหมายระบุว่าจดหมายฉบับนี้เป็นของผู้บริหารเพลินวานสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดเช็คอินสำคัญของหัวหินได้มีการแจ้งผู้เช่าเรื่องบอกเลิกสัญญาเนื่องจากเตรียมปิดกิจการทั้งนี้ในจดหมายระบุว่าบริษัทประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจและก็ภาวะขาดทุนจึงมีความจำเป็นต้องปิดกิจการเพลินวานหัวหินตั้งแต่31มกราคม2563โดยจะยกเว้นค่าเช่าให้ผู้เช่าตลอดทั้งเดือนมกราคมเป็นการขอบคุณแทน แต่อย่างไรก็ตามค่ะสำหรับจดหมายดังกล่าวยังไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการจากผู้บริหารเพลินวานนะคะซึ่งสำหรับเพลินวานก็เป็นหมู่บ้านจำลองย้อนยุคมีร้านค้าแล้วก็ร้านอาหารสไตล์โบราณรวมถึงที่พักสีสันสดใสนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลหัวหินโดยมีวัตถุประสงค์อยากให้มีสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตเก่าๆของคนในอดีตจึงได้มีการตกแต่งในรูปแบบของบ้านเรือนสมัยก่อนแล้วก็มีขนมของกินที่บางอย่างหาได้ยากมากในปัจจุบันอันนี้ยังไม่ได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการแต่ก็เป็นการแชร์กันออกมาแบบนี้แล้วอะค่ะพี่หมอมใครที่ยังไม่ดิฉันก็ยังไม่เคยไปนะคะสำหรับเพลินวานมันอยู่ตรงไหนวะช่วงหัวหินก็หัวหินไงเคยไปบ่อยมันเราจะเคยแล้วอาจจะจำไม่ได้นะคืออย่างนี้คือกรณีสถานท่องเที่ยวพวกนี้เราควรจะอนุรักษ์นะครับโดยเฉพาะองค์การบริหารท่องเที่ยวนะครับเนี่ยพวกเนี้ยการกีฬาเนี่ยนะควรจะกระทรวงเนี้ยควรจะเข้ามาดูแลเขาอย่างน้อยก็ควรจะต้องโดยเฉพาะท้องถิ่นก็แหละหัวหินเนี่ยก็ต้องเข้ามาดูแล ว่าจะทำไงให้เขาอยู่ได้ใช่ไหมครับเขาเกิดปัญหาอะไรคุณต้องช่วยเขาแค่ไม่ใช่คุณสร้างให้เขาขึ้นมาแล้วเหมือนกับมีแต่โปรเจกต์เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะเอาของมาวางอะไรพอถึงเวลาแล้วคัดถ่ายลุ่งถ่ายลูกเตะก็เลิกอ่ะมันไม่ได้นะครับมันจะควรจะต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบแล้วก็ต้องพยายามปลุกกระแสนะมีกิจกรรมเนี่ยคนมันก็จะไม่ลืมนะถ้าเกิดเราปล่อยไปเนี่ยก็คนเราเนี่ยถ้าเราขายของดีมันก็คงไม่เลิกหรอกนะครับนี่แสดงว่ามันคงเงียบเหงาเพราะสถานท่องเที่ยวนี้มันเยอะเนาะไปภูเก็ตไปนู่นเยอะแยะมาทางสายตะวันออกก็เยอะไปหมดเลยอันนี้มันจะอยู่ได้เนี่ยก็ต้องอยู่ที่ว่าองค์การเนี่ยในเรียกกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยและกีฬาเนี่ยจะต้องช่วยเขาการประชาสัมพันธ์นะแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็ราคาก็อย่าให้มันแพงเกินไปนะให้คนเขาสามารถจับต้องได้ไม่ใช่มึงจะขายจ้องจะขายแต่ฝรั่งต้องขายแต่นักท่องเที่ยวขายแต่ฟอรินเดอร์เนี่ยมันไม่ได้เนี่ยพอมันมีข่าวขึ้นมาคนก็ไม่เที่ยวคุณบางอย่างเนี่ยเสน่ห์ของมันเนี่ยบางทีเหมือนยกตัวอย่างนี่ก็ได้แม่กองนี่อัมพวาใช่ไหมเห็นไหมชื่ออัมพวาเนี่ยมันน่าเขาอยู่ริมน้ำคลองไปพี่ยังถือว่ามันเป็นเสน่ห์ของเขาอ่ะถ้าเราขาดอัมพวาแล้วไม่มีตลาดน้ำเนี่ยไม่มีสะพานตรงนั้นนะผมไม่ไปสร้างสะพานปูนไงหน้าถ่ายไหมหันไม้ที่ไปฮิไลทุกครั้งเนี่ยไปฮิไลก็จะไปถ่ายตรงเนี้ยบรรยากาศมันก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยมันอยู่ที่เขาการโปรโมทไงน้องแล้วเขาเฮ้ยมาดูหิ่งห้อยนะมาดูรถไฟนะมาโอ้โหยี่ห้อนี่ไงการประชาสัมพันธ์ให้เขารู้แล้วก็ประชาชนพื้นที่ในนั้นน่ะก็เรียกร้องให้ประชาคืออย่าไปขายของแพงขายคนก็เข้ามาอยากจะซื้อของกลับบ้านไม่โอ้โหราคาจนกูกลับซื้อกรุงเทพดีกว่า ใช่ไหม หรือไม่ก็ไปโกงเขาไปนั่นเขาสารพัดจนเขาไม่อยากมาเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันก็ตรงนี้นะครับเรื่องราคานี่ก็สำคัญเราต้องทำให้เป็นแม่เหล็กและสถานที่นี่ต้องหาสิ่งอะไรมาลงอำนวยความสะดวกใช่ไหมครับราคาถูกนะครับน่าท่องเที่ยวนะครับแม่ค้าผู้จาเพาะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่โหขูดอย่างเดียวนะตรงนี้สำคัญนะครับถ้าได้อีกอย่างหนึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับต้องดูแลเป็นพิเศษและโดยเฉพาะอบต.เนี่ยนะถ้าคุณขาดตลาดนี้ไปมันก็ไม่ใช่หัวหินต้องระวังให้ดีเหมือนที่อัมพวาถ้าไม่มีคลองตรงนั้นเอาไปสร้างตึกหมดมันก็ไม่ใช่เสน่ห์นะครับก็ลองดูนะคะว่าจะมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่สิ่งที่เขาแชร์กันในโลกออนไลน์นั่นเองค่ะเอาล่ะในช่วงท้ายนี้นะคะก่อนที่จะลากันไปเดี๋ยวเราจะไปทิ้งท้ายสำหรับภาพบรรยากาศงาน
สังสรรค์ลาดกระบังโมเดล5ค่ะโดยโควิดลาดกระบังนะคะจัดขึ้นที่ร้านไก่ย่างโคราชแหมฟังจากชื่อนี่น่าทานมากๆเลยนะคะซึ่งภายในงานก็มีพี่น้องร่วมอุดมการมาร่วมงานเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีทั้งศิลปินคุณแป๊ะบางสนานคุณอเล็กร่มโชติพลึกแล้วก็ค่ะแล้วก็มีศิลปินอีกอื่นๆหลายท่านมากมายเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเรามีมาฝากนะคะวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนครับอวยพรปีใหม่อีกรอบนึงครับปีใหม่นี้นะครับขอให้ทุกคนพี่น้องนะครับประชาชนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการรวยรวยนะครับความจนทิ้งไปสำหรับปี62ปี63เราทุกคนจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินทองมีตำแหน่งคนที่ได้ตำแหน่งขอให้ขึ้นตำแหน่งสูงสุดเลยนะครับค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีใหม่ครับความฝันเป็นจริง